ในขณะที่นายพริตตวัชรสิริทูหรือว่าไอติมสสปาีิลิ์ของพรรคก,ก้าวไกลนะคะหลังจากที่เขียนจดหมายถึงสอวอยกเหตุผลที่ควรสนับสนุนนายพิธานางนาย,ยกรัฐมนตรีล่าสุดเมื่อวานนี้แสดงความคิดเห็นถึงท่าทีสอวอค่ะโดยเชื่อว่ามีสอวอมากกว่า60คนที่น่าจะลงมติโหวตหนุนนายพิธานางนาย,ยกรัฐมนตรีแล้วก็เห็นชอบให้ปิดสว,สอวอในการเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีด้วยค่ะ นายพริศวัชรสินธุทวัฒนที่สสแบบปัญีีรายชื่อพักเก้าวไกลก็ได้พูดถึงอำนาจสวในการเลือกนายกรัฐมนตรีโดยยืนยันตามหลักการนะคะว่า ควรที่จะสนับสนุนและโหวตนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่มาจากเสียงประชาชนแม้จะไม่ได้ชื่นชอบและนิยมพักเก้าวไกลแต่ต้องยึดหลักการประชาธิปไตยและเคารพเสียงของประชาชนที่เข้าคูหาเลือกตั้งนอกจากนี้ก็หากว่าจะมีการหยิบยกคําอภิปรายของสอวหลายคนเมื่อ3-4ปีที่ผ่านมารวมถึงเหตุการณ์ลงมติ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูนที่ผ่านมาร่างที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกอำนาจสวอในการเลือกนายกก็เห็นว่ามีสวอจานวนกว่า60คนที่ลงมติเห็นชอบให้ปิดสวิสสวในการเลือกนายกรัฐมนตรีพร้อมระบุอีกว่าตนเองพยายามที่จะชี้ให้เห็นว่า สวไม่ควรใช้อำนาจนี้ในการจัดตั้งรัฐบาลแม้จะมีสวที่ยังไม่เคยลงมติเห็นชอบในการยกเลิกอำนาจตัวเองตนเองก็อยากจะฝากไปถึงสวเหล่านั้นนะคะว่าถ้าหากว่าอยากเข็มประเทศเดินต่อได้ โดยไม่เจอทางตันหรือว่าความขัดแย้งในบ้านเมืองก็ต้องสนับสนุนนายกรัฐมนตรีจากรัฐบาลเสียงข้างมากเพราะว่าการสนับสนุนนายกที่มาจากเสียงข้างน้อยท้ายที่สุดก็จะไม่สามารถบริหารประเทศได้และไม่สามารถผ่านงบประมาณหรือว่ากฎหมายได้พร้อมกันนี้ก็มองว่าพรรคก้าไกลยินดีที่จะพูดคุยกับสวอยู่แล้วและจากการฟังคำสัมภาษณ์ของสวหลายๆท่านก็มีเพียงไม่กี่คนนะคะที่แสดงความเห็นไม่โหวตเลือกนายพิธา ซึ่งพรรคก้าไกลก็ยินดีที่จะเข้าไปพูดคุยถึงนโยบายเพื่อให้สวคลายข้อกังวลโดยในวันที่23พฤษภาคมนี้ค่ะจะมีการประชุมสวซึ่งทางพรรคก็ยินดีที่จะเข้าไปตอบคำถามแล้วก็ยืนยันว่าไม่จำเป็นจะต้องให้สวเชื่อว่าก้าวไกลเนี่ยตอบโจทย์ประเทศมากที่สุดแต่สิ่งที่ต้องไม่ทำก็คือการขัดขวางเจตนารมณ์ของประชาชนนั่นเองก็ต้องอยอมรับว่าตอนนี้เนี่ย มีสวหลายท่านก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่าอยากจะฟังนโยบายของพรรคก้าวไกลโดยเฉพาะมาตรา 112. 1นึ่งอก็ต้องไปชี้แจงทำความเข้าใจคือสุดท้ายแล้วอะค่ะการพูดคุยกันการชี้แจงการอธิบายเนี่ยมันจะเป็นการคลี่คลายทุกอย่างได้ดีที่สุดถูกต้องครับผม